นะแล้วจริงๆเนี่ยเรื่องของข่าวรายบริษัทเนี่ยก็จะมีบริษัทหนึ่งเหมือนกันที่มีการแจ้งข่าวไปเมื่อวันศุกร์นะครับก็คือตัวของ CPO นะเขาก็ได้ลายเส้นไปทำธุรกิจที่สปป.ลาวนะครับที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาวนะครับบ้านพี่เมืองน้องของเรานี่เองใช่ครับยังไงคุณอ้วนอ่ะเล่าให้ฟังรายละเอียดหลังจากที่ได้ลายเส้นที่กัมพูชาไปแล้วใช่ไหมครับนะครับเขาก็ได้ที่ลาวต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นแถบนี้ผมว่าด้วยความที่CPO เขาบริหาร 7-Eleven ได้ดีนะนะครับก็คงจะได้สิทธิ์ในการบริหารแถบ เขาเรียกว่าไง AEC ใช่ไหมแถบพื้นที่ตรงนี้ไปด้วยหลายๆประเทศนะครับซึ่งผมว่าการกระจายไปเนี่ยอย่างประเทศไทยนี่ต้องบอกว่าคนเยอะนะฮะแต่พอไปกัมพูชาไปลาวเนี่ยคนอาจจะไม่ได้เยอะมากในแง่ประชากรเพราะฉะนั้นผลกระทบกับตัวของ CPO เนี่ยผมว่าอาจจะไม่ได้เยอะนะแต่เรามองว่าผลกระทบของคนที่จะไปกับ CPO นะ TACC ครับTACC เนี่ยฐานยังเล็กอยู่ขนาดนี้ก็น่าจะได้ที่ส่งเชิงบวกนะคุณก่อพี่อั้นใช่ครับผมคือหลายข่าวหลายๆคนอาจจะเห็นข่าวเซเว่นเห็นข่าวเซเว่นแล้วอาจจะแบบมองที่เซเว่นเป็นหลักมองแต่ CPO แต่จริงคนได้ประโยชน์ผู้ชนะตัวจริงคือผู้ชนะตัวจริงนะ TACC ครับใช่ไหมฮะเพราะว่าเขาซัพพลายตัวผงผงกดในน้ำเนี่ยแหละตู้กดน้ำรวมทั้งพวกกาแฟด้วยนะเอาคาเฟ่ต่างๆถ้ายิ่งเซเว่นขยายคือน่าจะกำไรของเซเว่นเนี่ยฐานเขาสูงสูงใช่คือจะให้แบบฐานกำไรโตเยอะๆเป็นดับเบิลดิจิตตลอดยากแต่ถ้าเป็น TCC ล่ะมีโอกาสเพราะฐานกำไรไม่ใหญ่ไงหลักกำไรแบบหลักร้อยล้านบาทต่อปีใช่เพราะฉะนั้นข่าวดังกล่าวเนี่ยยิ่งเป็นตัวกระตุ้นยิ่งเป็นประเด็นบวกให้กับ TCC นะใช่ไหมฮะหมดยังข่าวโบย TACC รู้สึกมาเรื่อยๆนะมีเรื่อยๆมาอีกเหรอใช่อ่ะก็นี่เขาเซ็นลาวไปแล้วกัมพูชาเขายังรออยู่ป่ะใช่ไหมคุณอ้วนฉะนั้นถ้าได้ทั้งลาวทั้งกัมพูชาทุกท่านต้องลองคิดภาพนะครับว่าใน 3-5 ปีข้างหน้าเนี่ยกำไร TACC จะโตได้ขนาดไหนถูกไหมฮะเพราะว่าธุรกิจร้านสะดวกซื้อในลาวกัมพูชาเนี่ยก็เพิ่งจะเริ่มต้นเองอ่ะใช่ไหมฮะครับผมฉะนั้นก็เราประเมินว่าข่าวดังกล่าวเป็นบวกกับ TACC ส่วนเซเว่นก็เป็นบวกแหละในเชิงเซนติเมนต์แต่ถ้ากำไรเป็นเนื้อเป็นหนังคือ TACC ในระยะยาวครับ